สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปิดเซิร์ฟ Minecraft นะครับ 1.5.2 นะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่เว็บบุ๊กกิตเลยครับเขียนว่าบุ๊กกิตนะครับอันแรกเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เลยครับตัวกลางเลยโอเคเก็บไว้ทีนี้เรามาสร้างโฟลเดอร์รอกันเลยนะครับโอเค server mc รอสักครู่นะครับกำลังโหลดอยู่ตอนนี้โฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์ serverท่านจะสร้างไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ผมจะสร้างไว้ที่ไดดีนะครับเพราะว่าง่ายสุดละไดดีโอเครอสักครู่นะครับก็มันก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ 1.6.1 ละตอนนี้ล่าสุดก็ 1.6.1 นะครับ 1.6.1 นู่นจะ 1.5.2 6.1ตอนนี้ 1.5.2 ก็น่าจะพอดีใช้กว่านะครับอย่าเพิ่งใช้ 1.6.1 เพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีปลั๊กอินเท่าไหร่นะครับมันจะมีปัญหานะครับไม่แนะนำครับถ้ามันมีปลั๊กอินเยอะๆเมื่อไหร่ค่อยไปใช้แล้วกันนะครับส่วนมากปลั๊กอินมันจะอัปเดตไม่ทันนะครับเมื่อไหร่มันจะทำให้เราไม่มีปลั๊กอินใช้สักครู่นะครับตัวนี้ใช้โครมโหลดก็อาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าใช้ IDM ก็อาจจะเร็วกว่านี้เพราะว่าผมคลิกแล้วมันดาวน์โหลดโครมเลยมันไม่ได้ IDM ขึ้นมาให้โหลดกำลังจะเสร็จแล้วครับช้านิดนึงนะครับนิดนึงก็ต้องรอไปโอเคมันกำลังโหลดมันกำลังดึงข้อมูลเข้าเครื่องครับเสร็จแล้วเราก็ลากมาเลยครับลากมาใส่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เลยนะครับโอเคลากมาปุ๊บเสร็จละทีนี้ให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับให้เหลือแต่ครับบุ๊กกิตนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเอาโค้ดส่วนโค้ดนี้ผมก็จะเอาไว้ให้ด้านใต้description นะครับตอนนี้ก็
Windows 32บิต Windows 64บิตจาวา7กันหมดแล้วนะส่งน่าจะจาวา7กันหมดแล้วครับเพราะว่าโอ้โหมันอัปเดตมาตั้งนานละจาวา7เนี่ยใครใช้จาวา6ก็โอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงละเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงอ่ะโอเคทีนี้ก็ก๊อปโค้ดแล้วครับส่วนของผมใช้ของ32บิตนะครับก๊อปเลยครับดันไตดิสคริปชั่นก๊อปดันไตดิสคริปชั่นเลยนะครับก๊อปปี้ที่ขวาก๊อปปี้แล้วก็เราก็มาสร้างโน้ตแพดกันนะครับโน้ตแพดCtrl V หรือ Ctrl V หรือคลิกขวา Paste โอเคทีนี้เราก็ไฟล์ Save มาที่โฟลเดอร์ Server MC เขียนว่า server.bat .bat อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่ .bat มันจะไม่เป็นตัวรันเซิร์ฟให้เรานะครับbat คุณจะชื่ออะไรก็ช่าง191ก็ได้MC ก็ได้แล้วแต่ครับแต่ home server แต่ห้ามลืม .bat เป็นเด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้กด save ไปมันจะได้ตัวนี้มาครับเป็นตัว .bat มาให้เราลบตัวนี้ออกเลยโอเคตัวนี้ก็ออกไปเลยดับเบิลคลิกที่ server นะครับโอเคมันก็จะรอมันก็จะรันก็จะรันให้นะครับเว็บบุกกิจนี่ออกเลยนะครับเราไม่ใช้ละออกเลยก็เราก็รอนะครับรอสักครู่มันกำลังโหลดแมปอยู่ครับมันกำลังโหลดแมปอยู่ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามันเสร็จแล้วนะครับมันโหลดแมปเสร็จแล้วให้เราสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ก่อน stopโอเคสต็อปเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับรอสักครู่นะครับให้มันขึ้นอย่างนี้มาก่อนกด enter ไปทีนี้ให้เรามาปรับที่ตัวนี้ครับตัวนี้เลย server property นะครับตัวนี้เลยคลิกขวา edit with notepad ของผมจะแนะนำให้ใช้ notepad บวกๆนะครับเพราะว่าNotepad บวกๆมันจะดีกว่านะครับมันจะมีระบบกว่า Notepad ธรรมดาถ้า Notepad ธรรมดาเวลาเราวางบรรทัดปุ๊บมันจะเรียงต่อกันไปเลยแต่ถ้า Notepad บวกๆเนี่ยเราสามารถให้มันเป็นบรรทัดลงมาอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้า Notepad ธรรมดามันก็จะต่อกันไปจนสุดเลยทีนี้มาปรับตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเนเธอร์ตัวนี้เนเธอร์ Nether, คือเปิดนรกนั่นเองคุณจะสามารถไปนรกได้ไหมของผมปรับฟอนต์นะครับเพราะว่ามันแหลกถ้ามีโคโลก็ปรับทูไปก็ได้ถุยปรับฟอนต์ไปก็ได้ครับโอเคอันนี้คือนรกผมปิดเพราะว่ามันแหลกนะครับถ้ามีโคโลก็ปรับทูไปตัวนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวมันนะครับไม่ต้องเกี่ยวมาเลยตัวนี้มันถูกมาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปรับอะไรมากบรรทัดที่21อย่าลืมเลยนะครับตัวเนี้ย True เนี่ยสำหรับของแท้เข้าได้ ID แท้เท่านั้นแต่ถ้า False เข้าได้ทั้งแท้ทั้งเถื่อนแนะนำให้ False อย่างเดียวครับไม่งั้นเพื่อนท่านก็อาจจะไม่ได้เล่นที่ใช้ID เถื่อนประมาณนี้ครับตัวนี้คือจำกัดผู้เล่นจะเท่าไหร่ดีล่ะแล้วแต่ท่านเลยครับเอาเท่าไหร่ก็ได้โอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือ10ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่แต่ถ้าโคโลก็100กว่าประมาณนี้ครับ100กว่าคน200 300อันนี้ผมปรับเล่นๆให้เฉย5999
บรรทัดสุดท้ายมันนะครับคือชื่อเซิร์ฟเวอร์ของผมจะเปลี่ยนเป็น Minecraft Server TEST Test 1.5.2 โอเคกดไฟล์เซฟไปโอเคออกไปเลยนะครับตัวนี้ออกไปเลยทีนี้เรามารันตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ดับเบิลคลิกโอเคดับเบิลคลิกไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บรันขึ้นมาปึ๊บทีนี้เราเข้าไปที่ Minecraft ครับแป๊บหนึ่งครับตัว Minecraft ก่อนเอ็นเกมเข้าไปรอสักครู่นะครับนี่ภาพลงไปฮะโอเคเล่นหลายคนอาจจะเป็นภาษาไทยก็เล่นหลายคนภาษาอังกฤษก็มัลติเพลเยอร์ครับเพิ่มเซิร์ฟเวอร์127.0.0.1 อันนี้คือ IP เครื่องเรานะครับเนี่ยครับMinecraft Server Test 1.5.2 จำกัด 9,999 คนเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปปึ๊บมันก็จะเข้าเซิร์ฟเวอร์เรานะครับตอนนี้มันจะสปาวที่เราให้เราเกิดโอ้โหมาเกิดใต้น้ำได้ไงวะเนี่ยไม่เลยนี่ก็เป็นเกาะนะครับเกาะล้างโอเคนี่ก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วตอนนี้มี1คนก็แค่นี้แหละครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ไม่ได้ยากเลยคนสำหรับคนที่เปิดไม่เป็นก็มันไม่ยากเลยครับที่จะเปิดเซิร์ฟ Minecraft ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าใครเปิดเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับดูอีกก็ได้งั้นวันนี้ผมก็ขอจบคลิปการสอนเปิดเซิร์ฟ Minecraft 1.5.2 แค่นี้นะครับบ๊ายบาย